ครับคุณวัชรพงศ์ครับใช่พี่เป๊ปส่งภาพที่เป็นไวรัลแบบเมื่อวานนี้แบบหนักมากภาพนี้พี่เป๊ปครับยอมรับจริงๆเพราะว่าเป็นภาพที่น่ารักมากครับใช่ตากล้องคนที่ถ่ายเนี่ยโอ้มีหลายมุมพี่เป๊ปมีหลายกล้องนะภาพที่งดงามจริงใช่คือมีหลายมุมพี่เป๊ปคือในโลกออนไลน์เนี่ยเห็นภาพออกมาหลายมุมคือหมายถึงว่ามีมากกว่า1มุมคือมันเป็นภาพธรรมชาติหมายความว่าที่ในสถานที่นั้นก็จะมีกล้องที่คือกล้องโทรศัพท์อะที่ถ่ายพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแล้วก็มีกล้องหลายตัวจับอยู่แล้วหมายถึงว่ากล้องประชาชนนะฮะแล้วปรากฏว่าจับภาพนี้ได้ผมว่ามากกว่าคือผมเห็นแล้ว 2-3 มุมแล้วนะฮะซึ่งเป็นมุมหลังเด็กแล้วก็มีมุมที่ทะแยงออกไปอะไรเงี้ยเห็น2มุม3มุมแล้วพี่เป๊ปซึ่งคุณผู้ฟังจะพอทราบหรือยังคือมีเด็กน้อย1ครอบครัวเนี่ยก็พาเด็กน้อยเนี่ยไปเข้าเฝ้าในหลวงและพระองค์ท่านก็เสด็จพระราชดำเนินแล้วความที่เด็กเขาก็ยืนคือลุกคือยืนตรงแล้วตะเบะแล้วในหลวงท่านทรงคุกเข่ายุคคุกเข่าคืออ้าวคุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าอยู่ตำรวจราชองครักษ์ใช่คุกเข่าอยู่ใช่ใช่อีกข้างนึงก็ชันเข่านะใช่พี่เป๊ปใช่คุกเข่าอยู่แล้วก็พระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระเจ้าทรงหันมาเห็นพอดีก็เลยวันทยาหัดคือตะเบะกลับไปที่เด็กน้อยเด็กน้อยคนนี้ก็6 7ขวบไม่เกินนะพี่เป๊ปเนาะโอ้เป็นภาพที่ทั้งวิดีโอและภาพนิ่งแบบน่ารักมากงดงามตอนที่คือในภาพเนี่ยครับเราเห็นในหลวงท่านก็เสด็จผ่านมาแล้วครับแล้วท่านก็มองอยู่ 3-4 วิแล้วก็คือจังหวะ9ที่ท่านเดินเพื่อที่จะไปพระอุโบสถนะครับแล้วโดยที่ไม่คาดคิดนะครับท่านก็ทรงรับอัญชยามนะท่านก็ยกมือขวาขึ้นกับเบรับเจ้าเด็กน้อยโอ้โหภาพนี้มันจะเป็นภาพแห่งราชการที่10เลยไหมเนี่ยผมว่ามันเป็นภาพที่งดงามจริงๆนะครับแล้วก็แชร์กันอุตลุดคือในโลกโซเชียลเนี่ยครับครับมีทั้งภาพมีทั้งคลิปคือไม่นึกว่าในหลวงท่านจะทรงมีอารมณ์ขันแล้วก็ตะเบรับเด็กน้อยนะใช่เห็นแล้วมันชื่นใจอะคือเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยในหลวงท่านก็คงเห็นแล้วก็เจ้าหนูน้อยนี่มาจับแย่มารับเสด็จแม่ผมว่าก็เป็นคนก็เลยมาชื่นชมแข่งกันมากมายครับรวมถึงเด็กน้อยด้วยนะเด็กน้อยโอ้ก็คงปื้มเด็กไม่ได้ยืนนะเด็กนี่ใช่คุกเข่าทำความเคารพเหมือนแบบทหารราชองครักษ์คุกเข่าข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรชันเข่านะคือไม่ได้ยืนเนาะค่ะไม่ได้ยืนฮะนี่ผมก็เลยเปิดขางอจะครับฮะคลิปก็มีหลายมุมอย่างที่บอกมีเคลื่อนไหวด้วยส่งกลับให้พี่เป๊ปแล้วนะครับคือเป็นพระลงขันจริงๆเพราะว่าคือเด็กก็เข้าเฝ้าแล้วก็เผอิญอยู่ในท่าแบบคุกเข่าชันเข่าอย่างพี่เป๊ปว่านะแล้วพอพระองค์ท่านเสด็จเพื่อนเดินคือเดินไปหันไปเห็นแล้วก็มองอยู่แล้วพอจะเดินคลาดกันท่านก็ตะเบะนะท่านก็รับบัญญัติท่านก็รับตะเบะก็เลยแบบคือถ้าท่านไม่รับบัญญัติเนี่ยภาพมันก็ไม่โดดเด่นนะก็คือไอ้มันงดงามตรงที่ว่าท่านตะเบะรับไอ้เด็กน้อยเนี่ยมันก็เลยเป็นภาพที่น่ารักดีโอ้พอคลิกมารูปนี้นี่มันสุดๆจริงๆครับท่านผู้ฟังครับต้องไปหาดูนะครับใครที่ไม่เห็นนะครับเพราะว่าแชร์กันแบบโอ้โหผมว่าในโลกโซเชียลนี่ใครเปิดดูนี่ต้องเห็นครับรูปนี้นะครับฮะวันส่งต่อกันทั้งวันนะฮะตลอดบ่ายก็บอกว่าเป็นภาพน่ารักประทับใจวันที่22พฤษภาคมก็คือเสด็จวิสาขานะครับระหว่างเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่พระบรมมหาราชวังในหลวงทรงรับถวายความเคารพจากใครคนหนึ่งจนเป็นที่สงสัยสุดท้ายพบว่าเป็นบุญของเด็กน้อยคือคนที่ไม่รู้ตอนแรกคงยังไม่รู้อ่ะพี่คือในหลวงอยู่ในหลวงก็รับตะเบะเนี่ยอย่างที่เขาเขียนในคลิปคือคนสงสัยว่าในหลวงรับการถวายความเคารพจากใครก็เป็นที่สงสัยสุดท้ายเพราะว่าเป็นบุญของเด็กน้อยคนนี้อ๋อชื่อน้องแท็กเด็กชายณรงค์ฤทธิ์สังสิทธิเวชอายุ5ขวบพี่เป๊ป5ขวบเท่านั้นเองโอ้ตายก็ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้ปกครองมาอย่างดีนะครับท่านนี้เนี่ยเป็นท่าที่เห็นแล้วรู้เลยครับว่าโอ้เป็นต้องเป็นฐานราชองครักษ์คนที่ถวายการอารักขาท่านนะครับก็ต้องนี่ครับรูปนี้เลยน่ารักเด็ก5ขวบเท่านั้นเองแต่ว่าไม่เห็นจากด้านหน้านะครับไม่แน่ใจว่าเด็กน้อยคนนี้มี
สะบัดหัวด้วยไม้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นท่าวันทยาหัดของของทหารที่จะเป๊ะนะครับต้องมีสะบัดหัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจได้เข้าใจได้โอเคส่วนอันนี้เป็นไวรัลจริงๆนะครับเมื่อวานคุณผู้ฟังถ้ายังไม่ได้เห็นก็ลองถามดูว่าเห็นไหมเพราะว่าเห็นแล้วน่ารักคือเด็กน่ารักแล้วในหลวงพระองค์ท่านก็ทรงมีพระอารมณ์ขันนะฮะก็ไม่มีอย่างอื่นจะอธิบายเลยฮะพระองค์ท่านก็คงเห็นเด็กน้อยและท่านก็เป็นที่ทราบว่าท่านก็ทรงเอ็นดูเด็กๆอยู่แล้วอย่างที่เราก็ทราบกันนะฮะก็เคยมีคลิปที่ท่านทรงให้สัมภาษณ์หรือประธานสัมภาษณ์พระราชทานสัมภาษณ์ที่ตอบคำถามเด็กๆอะไรเราก็เคยเห็นอยู่แต่ว่าภาพนี้นี่โอ้เด็ก5ขวบเท่านั้นเองครับพี่เป๊ปอ่ะเราไปต่อพี่เป๊ปเราเริ่มก่อนแหมเราก็เป็นข่าวดีที่อมยิ้มได้เนาะก่อนจะไปข่าวการเมืองข่าวการเมืองก็ชุลมุนตามท้องเรื่องใช่มั้ยเมื่อวานนี้นี่ข่าววิทยุของสารรัฐธรรมนูญก็เป็นในทิศทางที่อดีต2ตุลาการสารรัฐธรรมนูญนี่ท่านก็ตั้งข้อสังเกตนะใช่ท่านสุพจน์ไข่มุกคืออาจารย์สุพจน์ไข่มุกเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านก็อ้างถึงไอ้ระเบียบของการพิจารณาของศาลเนี่ยนะครับว่าถึงแม้คุณพิชิตเนี่ยจะลาออกนะครับอาจจะทำให้คำร้องนี้มันตกไปเนี่ยแต่ท่านอาจารย์สุพจน์ท่านก็มองว่าถ้าศาลเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในการพิจารณาคดีนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นบรรทัดฐานในประเด็นนี้เนี่ยศาลก็อาจจะรับพิจารณาในกรณีของนายกแล้วก็ส่วนกรณีของคุณพิชิตเนี่ยก็อาจจะผ่านไปเลยนะครับเพราะว่าผู้ถูกร้องก็ลาออกไปแล้วซึ่งก็เป็นมติ81นะครับที่ไม่รับแต่ว่าในส่วนของนายกเนี่ยมี2มติ63ก็คือรับพิจารณานะครับเมื่อวานนี้อาจารย์จรัญพักดีชนากุลท่านก็ตั้งข้อสังเกตคล้ายๆกับอาจารย์สุพจน์นี่แหละครับอาจารย์กัลลันเนี่ยท่านก็มองว่ากรณีของนายกเนี่ยตุลาการศาลส่วนใหญ่ก็อาจจะพิจารณาในเรื่องนี้ได้นะครับเพราะว่าก็ยังเป็นเรื่องที่ว่ายังคนก็ยังมองว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้นี่มันถือเป็นการละเมิดจริยธรรมไหมนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นแล้วในส่วนของคุณพิชิตก็คาดหวังว่าลาออกแล้วนี่เหตุการณ์มันจะจบนะครับครับท่านก็ใช้คำว่าวงจรอุบาทว่ามีความพยายามที่จะ เล่นงานนายกไม่ให้ได้ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองอะไรเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่คุณพิชิตก็ตั้งความคาดหวังว่าตอนที่ท่านลาออกเนี่ยก็ยังให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าถ้าลาออกแล้วมันจบก็จะได้เคลียร์เรื่องนี้ไปนะครับแต่ว่าต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็มาจากสิ่งที่คุณพิชิตเคยติดคุกนะครับในกรณีของเรื่องของการละเมิดศาลแล้วก็เป็นที่ทางสว40สวก็เห็นว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้มันน่าจะผิดรัฐธรรมนูญผิดกฎหมายนะครับในเรื่องของประเด็นจริยธรรมเพราะว่ารัฐธรรมนูญ60นั้นในเรื่องของคุณสมบัติของรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ฟังมีพิเศษเพิ่มเติมจากการเป็นสสคือเป็นสสเนี่ยท่านจำเป็นต้องมี2เงื่อนไขที่ว่านะครับแต่ถ้าเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ในเรื่องของจริยธรรมนะครับก็ต้องไม่มีการกระทําในลักษณะที่ในอดีตที่ผ่านมาในเรื่องของละเมิดจริยธรรมเพราะฉะนั้นมติเมื่อวานนี้63กับ54นะครับจึงก็เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ก็คิดว่าเอ๊ะพอลาออกแล้วก็น่าจะจบในส่วนนี้ไปครับคุณวัชรพงษ์ครับครับดังนั้นก็รออีก15วันนะฮะเพราะว่าพอรับแล้วก็ต้องมีการวินิจฉัยเกิดขึ้นแต่ว่าขณะเดียวกันถ้าเป็นหมุดหมายทางการเมืองเดี๋ยววันที่29ก็มีคดีคุณทักษิณใช่ไหมครับพี่เป๊ปเราก็คอยเตือนกันอยู่เพราะว่าคือใครที่สนใจในแง่ทางการเมืองก็ต้องรอดูว่าเอ๊ะคดีที่ค้างอยู่คือ112ของคุณทักษิณที่ค้างอยู่ที่อัยการว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ในขณะที่ตอนนี้ถ้าอ่านตามตัวเลขมติที่รับเรื่อง63แต่ว่ามติที่ให้หยุดพักการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอยู่ที่54คือ54ก็ไม่สั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็จะไปอ่านตามรายชื่ออย่างที่เราว่ากันศาลก็ให้เวลาส่งคำชี้แจงนี่ครับ15วันนะครับท่านผู้ชมครับครับซึ่งก็จะไปครบ15วันเนี่ย7มิถุนาเดือนหน้าครับแล้วถ้าทางนายกเองไม่ขอขยายเวลาอีก15วันนะครับก็ศาลก็คงจะนัดในเรื่องของการวินิจฉัยโอ้โหแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่มันใกล้ๆกับ
ศาลนี่อาจจะพิจารณากรณียุบพรรคในส่วนของก้าวไกลนะครับก้าวไกลนั้นครบ15วันรอบที่3เนี่ยครับวันที่2นี่ยอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคิดว่าไม่น่าเกินเดือนนึงหรอกครับเพราะว่าไอ้การวินิจฉัยนี่มันสามารถที่จะพิจารณาได้เลยนะครับหลังจากที่มีการส่งเอกสารชี้แจงแล้วก็ในประเด็นของนายกนะครับท่านผู้ฟังครับในเรื่องของการถูกร้องเรื่องจริยธรรมเนี่ยวันนี้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาผมก็ลองไปค้นดูครับในเรื่องของประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองซึ่งอันนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยพูดถึงคุณสมบัติของรัฐมนตรีไว้ว่ามันจะต้องมีเรื่องของความซื่อสัตย์แล้วเรื่องของการไม่ละเมิดจริยธรรมมันก็เลยต้องมีการออกกฎหมายระเบียบอะไรเพิ่มเติมตามมานะครับซึ่งประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง2564เนี่ยครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยครับท่านลงนามไว้เมื่อ11ตุลาคมแล้วในประมวลจริยธรรมเนี่ยนะครับก็พูดถึงในสิ่งที่นักการเมืองข้าราชการทางการเมืองเนี่ยครับต้องปฏิบัตินะครับก็มีหลายเรื่องเลยก็มีอยู่หัวเรื่องนึงครับที่ดูแล้วเนี่ยก็เข้ากับกรณีของทางนายกเศรษฐานี่นะครับข้อ6พูดถึงว่าข้าราชการการเมืองเนี่ยครับต้องกล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำแล้วต้องดำรงตนนะครับมีทั้งหมด5ข้อ1ใน5ครับข้อ3พูดถึงเรื่องนี้ไว้ครับว่าต้องคำนึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งต่างๆคือดูประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองแล้วนี่ก็มีข้อนี้แหละครับที่น่าที่จะเข้ากับลักษณะที่ทางนายกเศรษฐาเนี่ยท่านถูกกล่าวหานะครับในเรื่องของการละเมิดจริยธรรมเพราะว่ากรณีของคุณพิชิตนั้นก็ถูกตั้งคำถามนะครับในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์เพราะว่าก็มีกรณีที่เกิดขึ้นจากเรื่องของถุงขนมนะครับซึ่งก็เป็นข่าวมาตลอดช่วงที่ผ่านมาแล้วก็การกระทำของนายกที่ไปแต่งตั้งข้าราชการนักการเมืองเนี่ยครับเป็นรัฐมนตรีคุณพิชิตเนี่ยครับก็จะต้องคำนึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งซึ่งอันนี้ครับทางสว.เนี่ยก็มองว่าการแต่งตั้งคุณพิชิตนั้นอาจจะมองข้ามในประเด็นนี้ไปนะครับและกรณีที่ทางนายกเคยชี้แจงก่อนหน้านี้ว่ามีการสอบถามทางกฤษฎีกาไปอันนี้ก็ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับท่านผู้ฟังแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีข่าวว่าจะตั้งคุณพิชิตมาแต่ว่าครม.เศรษฐาหนึ่งตอนนั้นนะครับไม่มีรายชื่อคุณพิชิตมาทั้งนั้นที่มีการสอบถามไปที่กฤษฎีกาและกฤษฎีกาก็ตอบมานะครับแล้วตอนหลังเนี่ยเอกสารชิ้นนี้ก็มีการเผยแพร่นะครับให้เห็นว่าในส่วนที่รัฐบาลถามไปเนี่ยคือเรื่องอะไรก็เป็นการถามในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับว่าเคยติดคุกมาแล้วพ้น10ปีแล้วน่าจะไม่ขัดกฎหมายซึ่งกฤษฎีกาก็ชี้แจงในประเด็นตรงนี้มาแต่สิ่งที่ไม่ได้ถามไปก็เป็นในเรื่องของจริยธรรม2ข้อที่ว่านี่แหละครับอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่อย่างอาจารย์สุพจน์ไข่มุกเองตอนท่านได้สัมภาษณ์สื่ออย่างไทยโพสต์นะครับท่านก็ตั้งคำถามเรื่องนี้เหมือนกันว่าเอ้าแล้วตอนที่รัฐบาลถามไปเนี่ยทำไมไม่ถามให้หมดมันจะได้สิ้นข้อสงสัยนะครับโดยเฉพาะประเด็นจริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์จริตเมื่อไม่ถามไปกฤษฎีกาก็ได้ตอบในเรื่องนี้มานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่นายกเศรษฐาเองเนี่ยท่านได้สัมภาษณ์สื่อว่าไม่กังวลเพราะว่าถามกฤษฎีกาแล้วแต่ว่าปัญหาที่เกิดตามมาอย่างที่รับรู้กันช่วงหลังนะครับว่าในเรื่องของจริยธรรมเรื่องของความซื่อสัตย์เนี่ยครับไม่ได้มีการตรวจสอบแล้วตอนที่ถามกฤษฎีกานั้นเป็นเดือนกันยายนก่อนที่จะจัดตั้งครม.เศรษฐาหนึ่งในช่วงกลางเดือนนะครับไม่มีการแต่งตั้งแล้วทำไมพอมาเป็นเศรษฐาสองนะครับถึงมีการเสนอรายชื่อนี้กลับมามันก็เลยมีการวิเคราะห์มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะอย่างนี้โดนคนแดนไกลวางยาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับว่าทำไมว่าไม่ใช่การผลักดันของคุณทักษิณเนี่ยคุณพิชิตไม่น่าที่จะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีข้อครหาในเรื่องนี้แต่ว่าการที่คุณพิชิตทำงานเป็นทนายความให้กับทางคุณทักษิณมาตลอดเนี่ยครับก็เหมือนจะมีการตอบแทนทางการเมืองการอะไรเนี่ยครับแล้วก็ยืนยันว่าจะต้องแต่งตั้งแล้วก็คุณเศ
เศรษฐาเองก็ไม่มีทีมกฎหมายที่อย่างอาจารย์วิษณุที่มีคอยทักท้วงนะครับพอไม่มีการทักท้วงในประเด็นอย่างเนี้ยคุณเศรษฐาความที่ท่านเป็นนักธุรกิจเนาะแล้วเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะครับแล้วรัฐบาลนี้ไม่มีทีมกฎหมายที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเนี่ยอย่างในสมัยของคุณพลเอกประยุทธ์นะครับที่อาจารย์วิษณุเครืองามคอยทักท้วงหรือคอยให้ข้อเสนอเนี่ยเมื่อไม่มีตรงนี้การทักท้วงตรงนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้คุณเศรษฐาก็ยืนยันว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาตรงนั้นแต่เมื่อศาลรัฐธรรมนูญ63ครับรับวินิจฉัยคำร้องนะครับ15วัน7ยอถ้าไม่ต่อเนี่ยครับเพราะว่าเมื่อวานที่ทางคุณภูมิธรรมและคุณภูมิธรรมนะครับแล้วก็หมอมิ้งเองท่านก็บอกว่าก็ชี้แจงได้ในประเด็นพวกนี้แต่ว่าจะชี้แจงอย่างไรนะครับในเรื่องที่มีการแต่งตั้งคนที่มีปัญหาในเรื่องของจริยธรรมเรื่องของคุณความซื่อสัตย์สุจริตนะครับอันนี้ก็คงต้องรอดูว่าทางรัฐบาลจะขอขยายเวลาหรือไม่ถ้าไม่ขยายเวลาเนี่ยครับช่วงเวลาที่อาจจะมีคำวินิจฉัยเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับของทางพรรคก้าวไกลเลยนะครับแล้วก็เปิดสภาสมัยหน้านะครับวันที่3กรกฎาคมเพราะนั้นโอ้โหมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างถือว่าใกล้ใกล้เคียงกันมากครับเหตุการณ์กรณีของก้าวไกลแล้วก็ในส่วนของทางเพื่อไทยนะครับคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็วันนี้คุณเปรียวศรีเงินก็เขียนบทความบทวิเคราะห์แล้วก็มองไกลไปเลยครับว่านายกคนต่อไปเนี่ยจะเป็นใครนะครับเพราะว่าถ้าเป็นในส่วนของเพื่อไทยก็มีการเสนอรายชื่อไว้3ท่านนะครับคุณเศรษฐาก็เป็นนายกหลังการเลือกตั้งนะครับนอกจากนี้ก็มีคุณแพทองธารครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นอดีตอัยการสูงสุดนะครับคุณชัยเกษมท่านก็คุณชัยเกษมท่านก็สุขภาพไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เคยคุยกับคุณวัชรพงษ์นะคุณชัยเกษมเนี่ยท่านเข้าทำเนียบไปก่อนที่จะมีการปรับครม.นะครับแล้วก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนั้นก็ยังเป็นคำถามว่าเอ๊ะท่านมาทำเนียบรัฐบาลเรื่องอะไรนะครับอันนี้ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าในกรณีนี้ถ้าคุณเศรษฐาไม่ได้ไปต่อเนี่ยนะครับจากประเด็นเรื่องจริยธรรมเนี่ยนายกคนต่อไปก็ต้องคนใดคนหนึ่งแหละครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยส่วนที่ว่าจะโยนไม้ส่งไม้ให้ทางคุณอนุทินหรือในส่วนของพรรคร่วมแหมอันนี้ไม่น่าเป็นไปได้เลยนะครับที่จะไปถึงคุณอนุทินได้เพราะนั้นสถานการณ์ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยในพรรคเพื่อไทยก็ดูจะมั่นใจครับว่าไม่น่าที่จะมีปัญหาชี้แจงก็น่าที่จะเคลียร์แต่มาชี้ใจยังไงให้มันเคลียร์คุณวัชรพงษ์เพราะว่าการตั้งแล้วก็ต้องคำนึงถึงระบบคุณธรรมเนี่ยในกรณีนี้มันก็ชัดเจนอยู่นะครับเพราะว่าคุณพิชิตเองก็มีข้อกล่าวหาในเรื่องนี้ก็ทำให้รัฐบาลก็รับทราบถึงเรื่องนี้เพราะว่าทางสำนักนายกก็มีการทำเรื่องไปที่กฤษฎีกาซึ่งก็รู้อยู่นายกก็ต้องรู้อยู่ครับว่ามันมีปัญหาในกรณีเช่นนี้ครับเกิดขึ้นแล้วตอบมาทำไมถึงคิดว่ามันชี้แจงกลับมาแล้วมันแต่งตั้งได้เนาะนั่นแหละฮะพอเหมือนกับอ่านไม่ครบอ่ะพี่คืออ่านไม่ครบหมายถึงว่าข้อที่ถามก็ถามไปทีนี้พอข้อกฎหมายก็ตอบไปทีนี้ไอ้ข้อที่มันต้องกังวลมากที่เราทุกคนมองกันเราติดตามข่าวเราจะทราบมันคือไอ้ข้อที่บอกว่าความซื่อสัตย์ประจักษ์เนี่ยหรือไอ้ข้อจริยธรรมเนี่ยมันเป็นข้อที่เกมกันมาอุตลุดอย่างที่เราทราบกันแล้วเรื่องที่คุณพิชิตโดนเนี่ยเป็นเรื่องความซื่อสัตย์โดยตรงแล้วก็เรื่องจริยธรรมโดยตรงแต่ว่าไอ้ข้อกฎหมายที่มันเป็นข้ออื่นๆที่ตอบได้ว่าเอาละมันเกิน10ปีหรือว่ามันเป็นคำโต้แย้งอย่างเช่นว่ามันเป็นคำสั่งศาลไม่ใช่คำพิพากษามันผิดแพ่งมันไม่ใช่ผิดอาญาคือก็อธิบายไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็อธิบายข้อนั้นก็ดูเหมือนจะผ่านแต่พอมันเป็นโดนในข้อที่เอาแล้วไอ้จากพฤติกรรมนั้นน่ะมันเป็นความซื่อสัตย์ที่เป็นที่ประจักษ์ไหมหรือมันเป็นจริยธรรมไหมมันโอ้โหพี่เป็นเกมเลยคือมันทำให้มันต้องไปต่อได้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นเพราะว่าประเด็นจริยธรรมนะครับท่านผู้ฟังคุณอาจารย์ปองจริยธรรมเนี่ยมันเป็นนามธรรมมากเลยนะคือมันจับต้องไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราเห็นว่าเออไอ้นี่มันมีลักษณะก็เลยต้องมีประมวลจริยธรรมที่ว่านี่ครับออกมานะครับนอกจากข้อ6นะครับเนี่ยผมดูอยู่มันก็มีข้อ10ด้วยซึ่งข้อ6เนี่ยจะใกล้เคียงกว่าแต่ข้อ10ก็พูดอย่างนี้ครับว่าข้าราชการการเมืองต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการโดยอย่างน้อยต้องดำรงตนดังต่อไปนี้นะครับในนี้มีทั้งหมด9ข้อข้อที่9ครับ
ก็ใกล้เคียงกับประเด็นที่คุณเศรษฐาโดนะครับข้อที่9บอกว่าจะต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมายผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีความประพฤติหรือมีชื่อในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน อันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งในประมวลจริยธรรมนะครับที่พูดถึงกรณีของนายกเศรษฐาเนี่ยจะเข้าข่ายในเรื่องไหนนะครับแล้วสารรัฐธรรมนูญมีในช่วงที่ผ่านมานะครับมีการพิจารณาในเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองไป4คนไม่มีใครหลุดเลยนะครับ4คนนี้โดนหมดเลยนะครับที่โดนเนี่ยครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีคุณกนกวรรณวิลาวัณอดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษานะครับอันนี้ของพรรคภูมิใจไทยมีคุณพนิการพรพงษาโรจน์นะครับอันนี้จากพลังประชารัฐแล้วก็คุณปรินาไกรคุปนะครับพลังประชารัฐก็จะเป็นเรื่องของที่ดินสปกเรื่องการครอบครองที่ดินนะครับอันนี้เขามองว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของละเมิดจริยธรรมร้ายแรงในขณะที่อีกท่านนึงก็เป็นนักการเมืองจากอนาคตใหม่คุณพนิกาวานิชครับคุณพนิกาเนี่ยโดนในเรื่องที่เคยกระทําในอดีตในสมัยเรียนนะครับที่โพสต์ข้อความในโลกโซเชียลแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์สถาบันซึ่งประเด็นจริยธรรมนะครับข้อหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือจะต้องในเรื่องของปกป้องดูแลและยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญนะครับพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของชาติและจะต้องจงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ยึดมั่นและทำลงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับไอ้ข้อ3เนี่ยครับจงรักภักดีเทิดทูนเนี่ยครับก็เข้าในกรณีของคุณช่อนะครับคุณธนิกาเพราะว่าก็เป็นคุณช่อก็สู้ว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่โพสต์ในสมัยเรียนทำไมถึงออกมาพิจารณาอะไรเนี่ยครับแต่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยครับท่านก็ข้อเลยสี่ท่านนี้นะครับโดนตัดสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีนะครับแล้วก็ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยตลอดชีวิตเลยเพราะนั้นอันนี้คือสิ่งที่สารรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยนักการเมือง4คนนะครับไม่มีใครรอดครับคุณทักษิณจะเป็นคนไอ้คุณคิดเศรษฐาเนี่ยครับจะเป็นคนแรกที่รอดหรือไม่นะครับก็ต้องตามลุ้นกันครับในกรณีนี้ครับท่านผู้ชมครับซึ่งถึงแม้ว่าคุณเศรษฐาจะเพิ่งเข้ามาในวงการการเมืองแต่ว่าข่าวทั้ง4ท่านเนี่ยหรือแม้แต่ข่าวคุณช่อพนิกาเนี่ยก็ดังเหลือเกินนะพี่เป๊ปดังนั้นไอ้มาตรฐานจริยธรรมซึ่งฟังดูแล้วโอ้โหยังกับวงการพี่ผู้พิพากษาเลยอย่างนี้เลยนะพอฟังดูเมื่อกี้ที่พี่เป๊ปว่าเออถ้านักการเมืองแบบดำรงตนขนาดนี้นี่หมายความว่าคุณจะไปสะเงาะสะแงะอะไรที่ไหนไม่ได้เราก็เป็นที่ทราบกันอย่างผู้พิพากษาเนี่ยเขาจะไปที่โคจรหรือเขาจะไปประพฤติอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าท่านผู้พิพากษาดำรงความยุติธรรมก็แบบหลายๆอย่างก็คงเอามาใส่ในมาตรการจริยธรรมเหล่านี้ซึ่งก็น่าจะมีเอะว่าเอ๊ะคุณพิชิตนี่มันจะมีปัญหาอะไรอีกไหมหรืออาจจะถามไปรวมๆก็ได้ว่าคุณสมบัติคุณพิชิตจะมีปัญหาอะไรไหมสมมติถ้าผมจะปรึกษาเกษตรกรนะคุณพิชิตนั้นพอศาลไม่รับยกคุณพิชิตก็ตกไปใช่มันก็เป็นชนะติดหลังตลอดชีวิตไปตลอดถูกเพราะว่าไม่ได้พิสูจน์เลยไม่สามารถที่จะมาดำเนินการเมืองตราที่ยังใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับท่านประธานใช่ใช่ครับและนี่น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่มีการเคลื่อนไหวให้มีการยกเลิกไม่ต้องการรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะว่ามันมีข้อจำกัดมีในเรื่องของระเบียบของการเป็นนักการเมืองเนี่ยครับมีอะไรที่มันพิเศษรวมถึงสมัครส.ส.เองก็จะต้องไม่มีข้อกล่าวหาในเรื่องของยาเสพติดอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเงื่อนไขที่มันไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็เป็นสิ่งที่อาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เนี่ยท่านเคยพูดถึงเรื่องนี้ตอนที่ร่างรัฐธรรมนูญนะท่านบอกว่าเนี่ยมีการตั้งเงื่อนไขที่เข้มข้นมากในการคัดกรองคนที่จะเข้ามาทำงานทางการมันก็ถือว่าเป็นจุดแข็งและก็เป็นจุดเด่นนะครับของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่พรรคเพื่อไทยเองเขาต้องการที่จะให้มีการยกร่างใหม่ทั้งฉบับนะครับก็เข้าใจว่าเอระเบียบเหล่านี้ครับก็จะถูกยกเลิกไปถ้าสามารถที่จะขับเคลื่อนในส่วนของการว่าชุดทั้งฉบับได้ครับเราแวะไปที่สว.ก่อนเพราะว่าพลเอกอากนิตหมื่นสวัสดิ์ท่านก็ยืนยันกรณีที่สว.เองจะต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีสว.ชุดใหม่อันนี้ก็เป็นที่ทราบกันมันก็มีดราม่าขัดแย้งกันระหว่างสว.ดิเรกฤทธิ์แล้วก็แน่นอนสว.วันชัยคือท่านลาออกจากรองกรรมาธิการรองประธานกรรมาธิการที่เป็นอยู่เนี่ยคนก็บอกว่าอาจจะไม่มีผลอะไรแล้วเพราะท่านหมดวาระไปแล้วก็เข้าใจแต่ว่าเป
็นการแสดงออกที่เห็นชัด2เรื่องนี้คงไปด้วยกันได้เลยใช่ไหมครับพี่เป้หมายถึงว่าเราว่ากันต่อ2เรื่องนี้ครับครับก็พี่เจี๊ยบพลเอกอกนิษฐ์นะครับท่านก็ติดตามข่าวแล้วในโซเชียลแล้วท่านจะเห็นว่าเราก็เป็นผู้สื่อข่าวก็คุ้นกับท่านนะครับรู้จักท่านตั้งแต่ท่านเป็นร้อยเอกนะทำงานอยู่ภาคใต้นะแล้วพลเอกอกนิษฐ์เนี่ยบทบาทที่โดดเด่นของท่านมากเลยนะครับสมัยหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ไปเจรจากับเลขาพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาครับซึ่งเป็นไปคุยกันที่เมืองจีนะครับเพื่อที่จะตอนนั้นเนี่ยอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อที่จะวางอาวุธเนี่ยครับและในที่สุดก็สามารถบรรลุในสิ่งนี้ได้ซึ่งท่านก็เคยรับราชการในพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็เป็นสว.ท่านก็บอกว่าเออมีจังหวะก็ช่วยชี้แจงประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่เว็บซี่ในเฟซบุ๊กอะไรนี่นะครับชี้แจงหน่อยว่าสว.เนี่ยเขาทำหน้าที่ต่อเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของการรักษาการแล้วในรัฐธรรมนูญมาตรา109เนี่ยครับไม่มีการใช้คำนี้นะครับคือเขาพูดถึงว่าเมื่ออายุสภาในส่วนของของกรอบการทำงานนะครับของทางสว.เนี่ยก็สิ้นสุดไปเมื่อ11พฤษภาที่ผ่านมานะครับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยครับมาตรา109 109เนี่ยครับวรรคท้ายกำหนดให้สว.อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสว.ขึ้นใหม่ครับเพราะในเคยพี่ก็บอกว่าจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้บัญญัติไว้นะครับว่าให้รักษาการแล้วสว.ชุดเนี้ยต้องปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่รักษาการดังที่มีความพยายามที่จะสื่อสารกันหรืออย่างกรณีของสว.วันชัยนะครับท่านก็ไม่เห็นด้วยบอกว่าเอา40สว.จะไปเข้าชื่อเนี่ยทั้งที่หมดวาระไปแล้วทำไปเพื่ออะไรซึ่งสว.วันชัยท่านก็ทักท้วงนะครับท่านก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ยังอ้างว่าในกรรมธิการในชุดของทางอาจารย์เสรีก็เห็นต่างนะครับในประเด็นนี้ว่าไม่ควรที่จะให้มีการตรวจสอบในเรื่องของเรื่องจริยธรรมที่นายกไปแต่งตั้งคุณพิชิตนะครับแต่ว่าสว.อีก40ท่านนะครับที่เข้าชื่อกันถึงแม้ขณะนี้ก็ไม่รู้ครับว่ามีใครบ้างในนั้นนะครับก็มีการเสนอให้มีการตรวจสอบเพราะเห็นว่าการแต่งตั้งรัฐมนตรีลักษณะนี้มันน่าที่จะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับแล้วก็มีการส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็รับด้วยมติ63เนี่ยนะครับ แล้วคนหนึ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็คือสว.ดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมนะครับ ท่านก็ออกมาชี้แจงพูดคุยในเรื่องนี้ The Standard ก็เอาไปสัมภาษณ์นะครับผมก็ติดตามในโลกโซเชียลครับเพราะว่าข่าวอย่างนี้นี่ในสื่อกระแสหลักเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้ทำอะไรงานเนาะ แต่ว่าคนที่ติดตามการเมืองในโลกโซเชียลนี่ทั้ง Twitter ทั้ง X ทั้ง Facebook เนี่ยครับมันก็จะมีประเด็นข่าวพวกนี้ครับให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวซึ่งคุณดิเรกฤทธิ์เองก็ดูท่านก็คงหงุดหงิดนะกับสิ่งที่โดนสว.วันชัยนะครับวิพากษ์วิจารณ์นะครับเมื่อวานนี้ท่านหนึ่งคุณดิเรกฤทธิ์ก็ชี้แจงในเรื่องนี้นะครับแล้วตั้งคำถามถึงสิ่งที่สว.วันชัยออกมาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดูจะผิดปกติในเรื่องของการแสดงความเห็นลักษณะนี้นะครับของคุณสว.วันชัยฟังเสียงสว.ดิเรกฤทธิ์เจนความธรรมในเรื่องนี้ครับครับให้ข้อมูลเหมือนเป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยอ่ะวิธีคิดอย่างนี้เนี่ยนะคิดได้อย่างไรครับคือสว.เนี่ยต้องเป็นกลางทางการเมืองนี่คือคุณสมบัติหลักเลยแล้วจริงแล้วเจตนารมณ์สร้างสว.ให้มีซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ดีนะท่านออกมาแสดงวิสัยทัศน์ทัศนคติแล้วก็ให้ข้อมูลเหมือนเป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยอ่ะนะก็คือใครไปแตะต้องไม่ได้แล้วไปแตะต้องทำไมสร้างความวุ่นวายทำไมนะเรื่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันไม่จะเป็นนะไปทำเรื่องอื่นใหญ่ๆดีกว่าเนี่ยคือมองเรื่องที่ผมอยากจะสร้างกติกาประชาธิปไตยที่งดงามเนี่ยเป็นเรื่องไม่จำเป็นไม่สมควรทำก็มีคลิปออกมาเมื่อเช้าก็มีหรือให้สัมภาษณ์ก็มีบอกว่าไปทำทำไมเขาไปฆ่าพ่อฆ่าแม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถึงเกิดอย่างนั้นว่าไปโกรธแค้นอะไรเขาทำไมต้องไปทำอย่างนั้นซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าวิธีคิดอย่างนี้เนี่ยคิดได้อย่างไรครับเราตระหนักในหน้าที่เราแค่ไหนแล้วเราควรจะวางตัวอย่างไรนะเข้าไปคลุกคลีนะหรือเข้าไปช่วยให้ใครได้ประโยชน์ทางการเมืองอย่างไรเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ไงอืมเพราะว่าทางสว.ก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับใช้เสียง1ใน10 20 25คนก็พอเพียงนะครับแต่ว่าเสนอกันไป40คนพอเสนอไปก็ยังมีการตั้งคำถามตามมาว่า42ว.ทำไมไม่กล้า
ปิดหน้าเปิดตัวอะไรเนี่ยครับแล้วก็มีประเด็นที่บอกว่าเนี่ยเป็นวงจรอุบาทมีความพยายามที่จะขัดขวางแต่ถ้าดูถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับและการที่สารรัฐธรรมนูญท่านรับคำร้องในเรื่องนี้เนี่ยสารรัฐธรรมนูญก็มองว่ามันก็มีมูลในสิ่งที่มีการตั้งข้อกล่าวหานะครับว่าไม่ได้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในเรื่องของการแต่งตั้งรัฐมนตรีในเรื่องของการความซื่อสัตย์ในเรื่องของการละเมิดจริยธรรมอันนี้ก็เป็นเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับวันนี้คุณสุทินพาดหัวข่าวเรื่องนี้แทบจะทุกฉบับไปทิศทางเดียวกันนะครับทั้งมติ54ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อแล้วก็63รับคำร้องไว้ในขณะที่81นั้นก็คือไม่รับคำร้องในส่วนของคุณพิชิตนะครับมันกรณีของคุณพิชิตนี่เส้นทางทางการเมืองนี้ต้องถือว่าจบข่าวเลยนะครับถ้าจะมาดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยตราบที่ยังใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับไม่น่าจะมาได้ถึงแม้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้แต่ว่ามันก็เป็นข้อสงสัยของสังคมว่าเอ้ามันมีประเด็นเรื่องจริยธรรมประเด็นเรื่องที่เคยถูกกล่าวหามาเนี่ยแล้วตัวเองก็ลาออกไปก่อนนะครับก็เลยทำให้สารรัฐธรรมนูญนั้นไม่รับคำร้องในส่วนของคุณพิชิตนะครับว่าสามารถดำรงตำแหน่งทางการเงินได้หรือไม่ครับและถ้าถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนนายกและนายกคนไหนจะกล้าตั้งล่ะพี่เป๊ปเพราะว่าคดีนี้มันเป็นตัวอย่างแล้วล่ะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญก็รับเรื่องของนายกเศรษฐาไปแล้วดังนั้นถึงจะเปลี่ยนนายกไปในยุคไหนเนี่ยถ้ารัฐธรรมนูญนี้ยังอยู่ก็อย่างที่พี่เป๊ปว่าและจะมาตั้งคุณพิชิตก็จะโดนในเคสเดียวกันดังนั้นก็คงจะไม่ได้มีแล้วทำไมมาตั้งในเศรษฐา2อ่ะคุณวาสนาบอกมันชวนคิดนะก็เพราะเศรษฐา1ไม่ตั้งนะครับแล้วมาตั้งเศรษฐา2มีชื่ออันนี้ก็เลยมองว่าเอ๊ะมันวางยามั้ยมันก็ชวนให้คิดได้ใช่มั้ยครับเพราะว่าคนที่จะผลักดันให้ตั้งคุณพิชิตเนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในพรรคไม่งั้นเนี่ยอยู่ๆคนก็บอกว่าโอ้โหในพรรคสมาชิกเยอะแยะที่มีความโดดเด่นนะครับในเรื่องกฎหมายก็มีอย่างอาจารย์ชูศักดิ์นะครับที่เป็นประธานกรรมธิการนิรโทษแล้วก็เป็นอาจารย์อยู่ในส่วนของรามคำแหงประกาศปัจจุบันก็เป็นรองหัวหน้าพรรคคือคนที่ไม่มีเรื่องของเรื่องคุณสมบัติอย่างนี้ครับสามารถแต่งตั้งมาได้เลยแต่กลับมาตั้งแบบนี้เนี่ยมันเป็นการวางยาเพื่อให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้หรือไม่นะครับแล้วก็วันนี้พี่เปลวยังตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเห็นคุณเศรษฐาที่ลาออกก่อนอันนี้อ่านแล้วก็ยังงงๆไว้จะลาออกก่อนเพื่อให้ไม่ต้องวินิจฉัยในประเด็นนี้อะไรเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นก็ต้องติดตามนะครับว่าจากนี้ไปถึงวันที่75วันจะยังไงนะครับแล้วล็อกกรณีของคุณเศรษฐานี่จะขยับยังไงแล้วก็จะขยายเวลาในการส่งคำชี้แจงหรือไม่นะครับเพราะเรื่องของคุณทักษิณเนี่ยเป็นข้อสงสัยมากว่าเอ๊ะถ้าวางยาลักษณะนี้มันก็เป็นฟาสต์แทร็กเลยนะครับสำหรับแคนดิเดตคนต่อไปของพรรคเพื่อไทยที่จะขึ้นมาซึ่งก็น่าจะเป็นคุณอุ๊งอิงหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังคาดเดากันอยู่ครับแต่ว่ากรณีของคุณเศรษฐาโอกาสไปต่อเรื่องจริยธรรมนี่ถ้าดูในอดีตครับ4ท่านที่พิจารณาไม่มีใครรอดเลยครับกรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นหลักฐานที่ปรากฏนะครับแล้วในสิ่งที่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้มาเนี่ยก็น่าจะลำบากอยู่แล้วครับท่านผู้ฟังครับครับก็ต้องลุ้นก่อนเพราะว่าลุ้นแรกก็ลุ้นผ่านลุ้นแรกคือให้พักปฏิบัติหน้าที่ไหมพอผลออกมาไม่พักเนี่ยก็ถือว่าลุ้นต่อแต่ขณะเดียวกันคือถ้าจะให้วิเคราะห์สไตล์ของคุณทักษิณซึ่งก็เป็นอำนาจหลังม่านนะก็ต้องบอกว่าเป็นการทดสอบแนวต้านอ่ะพี่เป๊ปคือทดสอบแนวต้านมันเป็นสไตล์คุณทักษิณท่านก็มักจะไม่ค่อยคือโนสนโนแคร์เนี่ยไม่ใช่ตัวเศรษฐาแต่ตัวทักษิณเนี่ยเป็นอย่างยิ่งเสมอมาดังนั้นเนี่ยไอ้การทดสอบแนวต้านว่าเขาทำอะไรอยู่แนวต้านมันอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาทำมาตลอดดังนั้นถ้าแนวนี้เอาเรารู้แล้วว่าพอถึงจุดนึงก็ไม่สามารถไปต่อไปเขาว่าจะตั้งคุณพิชิตเพราะว่าเคยทำงานให้อย่างคล้องมือคล้องไม้สุดท้ายแล้วก็ไปต่อไม่ได้ก็แนวต้านก็อยู่ตรงนี้ทำนองนี้นะอันนี้วิเคราะห์จากตัวผมเองนะไม่มีคนอื่นพูด แต่ถ้าจะบอกว่ามันเป็นการแบบวางยาไหมก็ไม่รู้จะวางคุณเศรษฐาไปทำไมวางยาคุณเศรษฐาไปทำไมพี่เป๊ปใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วก็ยังเป็นลูกไก่ในกำมืออยู่นะคุณเศรษฐาเพราะเสียงเสริมก็ไม่มีติดตัวมาในสถานะที่ไม่น่าที่จะต่อรองอะไรได้ไม่มีอะไรในกำมือไม่อยากตั้งอะไรนี่นะครับแต่เมื่อยืนยันมาอย่างนี้เนี่ยเข้าใจก็ต้องดำเนินการอ่ะ
ข้าใจใช่กรณีที่รัฐมนตรีออกเนี่ยอย่างคุณปานปรีนะครับออกไปซึ่งคุณปานปรีก็โดดเด่นในเรื่องของบทบาทรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับใช่ใช่แต่ท่านก็คงจะรับรู้ว่าอะไรบางมีการล่วงโลกมาก่อนหน้านี้ที่คุณทักษิณเนี่ยไปคุยในเรื่องของกรณีเมียนมาเนี่ยแหละครับก็เลยอาจจะเห็นว่าคุณปานปรีก็จะเห็นว่าโอ้ถ้าอยู่ไปอาจจะทำให้เครดิตตัวเองเสียหายนะครับเพราะว่าคุณทักษิณจะเข้ามาครอบงำอะไรเนี่ยครับก็ลาออกแบบไม่มีปีมีคุยเลยก็เลยมองเพราะตอนนั้นก็มองในเรื่องของการเป็นลดอำนาจจากรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็รองนายกยังไม่ได้เป็นอะไรนี่แหละครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคนที่เหมือนกับจะสามารถให้ซ้ายหันขวาหันได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่เราเห็นนะครับรัฐมนตรีปานปรีท่านก็ออกแล้วก็มีในส่วนของภูมิรวมไทยสร้างชาตินะครับคุณกฤษดาก็จากรัฐมนตรีช่วยคลังแล้วก็มากรณีนี้ครับครับคุณทักษิณก็เป็นหัวหน้าแบบโอ้โหจากยุค90จริงๆพี่คือเป็นเจ้านายสั่งแล้วอะลูกน้องไม่ทำยังไงก็ได้ขอให้สำเร็จอะเออส่วนสำเร็จแล้วถ้ามันพลาดไปก็รับผิดชอบไปสิเออมันดูผลสำเร็จตอนจบพี่อันนี้ก็เป็นแบบแรงแรงอะแรงแรงเจ้านายแรงแรงเอาเราไปต่อกันดีกว่าส่วนสวดีเล็กนิดก็อย่างที่เราเปิดไปแล้วนะฮะก็คือมีความขัดแย้งกับสววันชัยก็ว่าไปส่วนอีกคงหงุดหงิดมากนะใช่คงรู้สึกอารมณ์เสียท่านสววันชัยนี่ก็มาชุดใหญ่นะสววันชัยนี่มาชุดใหญ่เลยเมื่อวานเราเปิดเสียงท่านสววันชัยใช่ใช่ก็เลยเอาท่านสววดีเล็กนิดซะหน่อยชี้แจงหน่อยจะได้น้ำหนักเท่ากันครับท่านผู้ฟังก็ไปชั่งน้ำหนักดูครับส่วนร่างประชามติพี่เป๊ปครับก็อันนี้แหละก็จะเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญซึ่งส่งผลให้นักการเมืองขยับตัวไม่ค่อยได้อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นรัฐธรรมนูญที่เข้มข้นอย่างที่ว่าเป็นไงครับพี่เป๊ปครับก็38พฤษภาที่ผ่านมานี้ก็เป็นการรับฟังความเห็นนะครับหลังจากที่มีการร่างตัวพรบประชามติเนี่ยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อวานนี้คุณนิกรจำงนะครับท่านก็ชี้แจงว่าเนี่ยในสัปดาห์หน้าก็จะส่งเข้าครม.นะครับให้พิจารณาและคาดว่าในเดือนมิถุนายนซึ่งในเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะมีการเปิดวิสามันพิจารณาในส่วนของงบประมาณนะครับแล้วก็คงมีกฎหมายสำคัญบางเรื่องเนี่ยเข้าไปด้วยคุณนิกรก็บอกว่าน่าจะมีการพิจารณาในส่วนของพรบประชามติด้วยนะครับแล้วเปิดสภาครั้งหน้าต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยครับกฎหมายฉบับนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในสภานะครับถ้าไฟเขียวผ่านนี้ก็ไปสู่เรื่องของการทำประชามติมีการแก้กฎหมายประชามติที่เป็นอยู่นะครับสาระสำคัญก็เลยก็คือผู้มาลงมติเนี่ยครับต้องเกินกึ่งหนึ่งนะครับของจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยครับแต่ว่ามีการปรับแก้แล้วก็ในเรื่องของให้ใช้เสียงข้างมากแทนนะครับก็คือมาใช้สิทธิ์เนี่ยก็คือเสียงข้างมากแล้วก็คนประชามติที่จะชนะนะครับก็คือเป็นเสียงข้างมากของคนผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ใช่กึ่งหนึ่งอย่างที่เป็นอยู่นะครับซึ่งภายใต้พรบประชามติที่เป็นอยู่เนี่ยค่อนข้างยากลำบากครับที่จะผ่านประชามติได้เพราะมันต้องใช้เสียงของผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยอย่างน้อยเขาต้องเกิน 50% ด้วยครับอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะครับแล้วก็คำถามในประชามตินั้นถ้าถามในเรื่องเห็นชอบหรือไม่หากให้มีการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะครับยกเว้นหมวด1หมวด2อันนี้คือคำถามที่จะถามในประเด็นประชามติจะเดินหน้าต่ออย่างไรนะครับแล้วตอนทำประชามตินี่แต่ยังไงก็เป็นสถานการณ์ที่ยังต้องติดตามครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี60ก็มีจุดเด่นในหลายเรื่องนะครับแต่ว่าก็เป็นความต้องการของเพื่อไทยที่ต้องการร่างทั้งฉบับแทนที่จะปรับแก้ในส่วนที่เป็นบางเรื่องบางกรณีเนี่ยครับครับครับก็ติดตามต่อเพราะมันก็ไปด้วยกันกับเรื่องนี้แหละรัฐธรรมนูญนี้ที่พี่เป๊ปตั้งข้อสังเกตว่าความเข้มข้นของหลายๆอย่างที่จะปราบโกงบ้างหรือว่าคุณสมบัติที่คัดกรองก็เข้มข้นเหลือเกินนะครับส่วนอีกเรื่องนึงพี่เป๊ปอันนี้ก็เป็นประเด็นต่อเนื่องเพราะว่าเป็นการค้านนิรโทษมาตรา112ก็ต่อเนื่องมาเช่นเดียวกันอาชีวราชภักดีครับพี่เป๊ปครับก็เป็นคุณเต้อาชีวะนะครับซึ่งคนละคนกับเต้อาชีวะที่หนี112ไปอยู่นิวซีแลนด์เนาะคุณเต้อาชีวะนี่ก็เป็นอยู่ในกลุ่มอาชีวะราชภัฏดีนะครับครับแล้วก็มาแสดงความเห็นเนี่ยคือเมื่อวานนี้ผมเห็นใน
ในเว็บของไทยรัฐนะเออผมก็ฟังคุณเต้อคิดว่าเพราะว่าก็เป็นข่าวที่คุณไทยรัฐเขาให้ความสำคัญผมก็นั่งฟังก็ชี้แจงเออมันก็เป็นอีกด้านนึงนะครับเพราะตลอดช่วงหลังจากคุณบุ้งเสียชีวิตนี่แหละครับครับก็มีกระแสที่พูดถึงเรื่องของเนี่ยเสียชีวิตเพราะถูกจำคุกความเห็นต่างทางการเมืองพูดในเรื่องของสิทธิเสรีภาพต้องได้รับการประกันตัวนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของกระแสนิรโทษนักโทษทางการเมืองก็ไปโยงว่า112เนี่ยเป็นคดีทางการเมืองที่รัฐบาลจะต้องพิจารณานะครับในเรื่องของการให้มีการนิรโทษซึ่งขณะนี้ประธานกรรมาธิการชุดนี้แหละครับอาจารย์ชูศักดิ์สิริมินเนี่ยยังไม่เคาะนะครับเข้าใจว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้ว่าคณะกรรมาธิการเนี่ยจะมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้คุณเต้อาชีวะเนี่ยก็เป็นความเห็นที่น่าสนใจครับจากฝั่งที่เห็นต่างนะครับแล้วก็บอกว่าพวกที่ออกมาเคลื่อนไหวออกมา112ออกมาหมิ่นจากช่วงสถาบันเนี่ยเมื่อกล้าแสดงความคิดเห็นในลักษณะนี้เนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะรับโทษในส่วนที่ผลที่จะตามมานะครับเพราะกฎหมาย112ก็เป็นเรื่องของการหมิ่นประมาทต่อพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราก็รับรู้กันมาตลอดแต่ว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการใช้เยาวชนออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ซึ่งคุณเต้อาชีวะเองเนี่ยครับก็ตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ว่ามันมีนักการเมืองเบอร์ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ยุยงให้เด็กออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ไปเรียกร้องให้มีการนิรโทษ112ครับซึ่งคุณเต้เขามองว่ามันไม่ใช่คดีทางการเมืองครับฟังเสียงคุณเต้อาชีวะครับจากกลุ่มอาชีวะราชภักดีครับครับพูดถึงน้องมายนิดนึงนะเตือนสติกันถ้าคุณเป็นนักสู้ที่แท้จริงต้องไปสู้ในศาลตามกระบวนการอย่าทำผิดแล้วมาขออภัยโทษหรือนิรโทษกรรมการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองผมเห็นด้วยนะจะแดงจะเหลืองจะอะไรผมเห็นด้วยแต่112ไม่เกี่ยวมันไม่ใช่คดีทางการเมืองสิ่งที่เขามายื่นเขาอยากเข้าเขาอยากให้112เข้าไปด้วยผมไม่เห็นด้วยและมันไม่ใช่แค่ผมมันก็มีประชาชนอีกมากที่เขาไม่เห็นด้วยสิ่งที่เขาพูดบอกว่าเห็นหรือยังมาตรา112มันมีข้อบกพร่องข้อบกพร่องมันไม่ได้ยากเลยที่เราจะมองเรามองง่ายๆถ้ามึงขอญาตนะถ้าคุณไม่หมิ่นคุณกลัวอะไรกับมาตรา112ถ้าคุณไม่ทำผิดคุณจะกลัวอะไรกับมาตรา112จะบอกกันง่ายๆว่าถ้าไม่กลัวถ้าไม่ทำชั่วก็อย่าไปกลัวมาตรานี้พวกเราอยู่กันได้สังคมอยู่กันได้มานานแล้วมันเพิ่งจะมามีไม่นานนี้เองแต่มันไม่ได้มีเพราะเด็กนะเด็กๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นคนทำเองด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาแต่มันมีผู้ใหญ่ที่เสี่ยมเขามีคนอยู่เบื้องหลังเขามุดอยู่ใต้กระโปรงของเด็กสั่งให้เด็กออกไปทำให้มันเกิดความเสียหายคนที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดในมาตรา12ด้านนิรโทษกรรมกลับไปย้อนดูนักการเมืองที่ใครมีคดีนี้ที่ตัวอยู่ผมฝากไว้ให้คิดครับพูดถึงน้องไม้นักการเมืองที่โดน112อยู่ตอนนี้คนหนึ่งในนั้นนะครับก็คือคุณธนาธรนะครับจริงลูกหลังกิจซึ่งคุณธนาธรนั้นโดนในคดีของวัคซีนพระราชทานครับแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาของทางศาลอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นนักการเมืองที่ถูกมองว่าพยายามโยงในเรื่อง112เช่นกันเพราะว่ากรณีของวัคซีนมันไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับวัคซีนพระราชทานเลยนะครับที่แอสตราเซเนกาของสยามไบโอไซแต่ก็มีความพยายามที่จะไปโยงในเรื่องสถาบันก็เลยกลายเป็นประเด็นนะครับอย่างที่คุณเต้คิดว่าพูดว่าไม่มีอะไรที่ต้องไปกังวลถ้าคุณไม่ไปหมิ่นไม่ไปกล่าวหาใครไม่ไปกล่าวหาสถาบันนะครับในเรื่องการหมิ่นประมาทเนี่ยการฟ้องหมิ่นประมาทมันจะไม่เกิดขึ้นเลยอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับที่น่าสนใจจากกลุ่มอาชีวะราชภัฏฐ์มีเวลาอีกหน่อยนี่ผมดูเวลาแล้วนี่ก็จะมีประเด็นผมว่าจะของเรื่องที่คุณเศรษฐานะครับเมื่อวานนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะใช่แล้วก็เจอนายกอันวาอิบราฮิมนะครับนายกมาเลเซียครับเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ที่ออสเตรเลียแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องของความร่วมมือในพื้นที่ชายแดนเศรษฐกิจเนี่ยครับแต่เที่ยวนี้นายกเศรษฐาเนี่ยตอนที่อยู่ยุโรปท่านก็บอกว่าเนี่ยกลับมาเที่ยวนี้หลังจากกลับมาที่2อาทิตย์ก็จะเดินทางลงไปภาคใต้ครับจะไปดูเรื่องความมั่นคงแล้วก็ในการหารือกับนายกอันวาเนี่ยก็เหมือนกับมีการชักชวนนายกอันวาว่าให้มาในพื้นที่ฝั่งไทยไหมในการที่ลงไปเยี่ยมพื้นที่และเที่ยวนี้จะไปดูเรื่องความมั่นคงด้วยในกรณีของรัฐบาลคุณเศรษฐาครับคุณเศรษฐานี่ไม่เคยพูดถึงเรื่องความมั่นคงในบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะครับทั้งที่มันมีสถานการณ์เขตความไม่สงบเนี่ยต่อเนื่องมาตลอดคุณเศรษฐาลงไปก่อนหน้านี้ก็ไปโปรโมทการท่องเที่ยว
นะครับก็ลงไปดูแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ท่านก็มองว่าถ้าเศรษฐกิจดีนักลงทุนมาปัญหาความมั่นคงก็จะหมดไป แต่มันก็ตรงกันข้ามนะครับแต่ที่ยังมีปัญหาความรุนแรงเนี่ยนักธุรกิจนักลงทุนก็ไม่กล้าที่จะไปตรงนั้นนะครับนักท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีนะครับจากสถาบันวิจัยความขัดแย้งเนี่ยจากมหาวิทยาลัยสงขลานักเรียนวิทยาเขตปัตตานีวันก่อนผมสัมภาษณ์ท่านนะครับมีเรื่องนึงที่ถามท่านเพิ่มเติมถึงบทบาทของนายกคุณเศรษฐาเนี่ยครับว่าตลอดช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้พูดถึงเหตุการณ์ตรงนั้นเลยทั้งที่มีการพูดคุยกันที่สุดมีการเจรจาแล้วมาเลเซียก็จะต้องมีบทบาทนะครับอาจารย์ศรีสมภพก็มองว่านายกเศรษฐาเนี่ยควรจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้ประกาศจุดยืนให้สังคมรับรู้ชัดเจนว่าเห็นด้วยกับการพยายามที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับแล้วจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะผลักดันขับเคลื่อนกับทางนายกมาเลเซียครับเพราะมาเลเซียนั้นถือว่าเป็นต้นทางสำคัญเลยเพราะกลุ่มของความประสบการณ์ทั้งหลายเนี่ยลี้ภัยการเมืองอยู่ในมาเลเซียก่อเหตุก็หลบหนีไปฝั่งนู้นนะครับอันนี้ก็ต้องมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการในเรื่องของการขอความร่วมมือครับเดี๋ยวฟังเสียงมีเสียงมีเสียงใช่ดร.ศรีสมภพนะครับในช่วงท้ายท่านพูดถึงนายกเศรษฐาครับที่จะลงไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนนี้แหละครับมุมมองของอาจารย์ศรีสมภพครับครับลาเลยครับสิ่งที่เรียกร้องมันมากในเรื่องของการพูดคุยเนี่ยนะที่ผ่านมาคือว่าเปลี่ยนทางอารมณ์ในทางการเมืองที่เข้มแข็งที่ชัดเจนผมพูดซ้ำหรือรัฐบาลที่นายกเพิ่มตีเองนะครับอย่างที่ที่ต้องการจะเปลี่ยนว่าต้องการให้กระบวนการพูดคุยอาทิตย์ทุกเนี่ยมีความเข้มแข็งเดือนหน้าต่อไปแล้วก็กระตุ้นดูอย่างเต็มที่ได้แล้วก็มีจะเดินเรื่องจิตใจร่มนะในเรื่องของแนวทางปฏิภาคในการพูดคุยการพูดเล่นครับนะเพราะที่ผ่านมาเราคือเหมือนว่าการนั่งพูดคุยหรือว่าการเดินหน้าหรือการพูดคุยเนี่ยมันก็เป็นทางเทคนิคทางเจ้าหน้าที่ประจำที่ทำกันใช่ไหมครับว่าผู้นำรัฐบาลไม่เคยพูดไม่เคยเอ่ยปากเรื่องนี้ชัดเจนเลยแล้วเนี่ยคือปัญหาเกิดขึ้นด้วยครับหรือต้องมีคนที่ต้องอยู่สองคนที่ต้องอยู่กับรัฐนายกรัฐมนตรีเองครับชัดเจนครับอันนี้ก็ไม่คิดว่ามันเดดล็อกเนาะตอนนี้ไม่ถึงกับเดดล็อกแต่ว่ามันยังไปไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรครับนะถ้าเรียกว่าดูแล้วมีสภาพมันดีใช่ไหมครับครับเอสดีพีมีเงื่อนไขข้อตกลงและมีการพบปะกันว่าเอาพูดออกมาเอาพูดออกมาไม่จับไม่ชัดเจนครับนะซึ่งมันก็จะเดี๋ยวแล้วมันก็ว่ามันก็ที่ผ่านมาที่เคยเมื่อ2-3 ปีที่แล้วที่ว่าการพูดคุยกันไปแล้วแบบสมัยจะมาล่ามันดีแล้วก็มีข้อวิจารณ์อย่างผู้จัดการต่างประเทศว่ามันแบบโน้ตทักษะเนี่ยไม่มีพลังนะครับพูดคุยที่ไม่มีพลังต่างอะไรเลยนะครับนะก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับ FM 105 Smile Thailand